เราคือมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติเราช่วยเหลือด้วยจิตอาสาเราคือมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์จากเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นอัคคีภัยวาตะภัยหรือจะเป็นอุทกภัยเหตุการณ์ใดๆก็ตามล้วนสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยมานักต่อนักครับหลายๆเหตุการณ์สร้างความเสียอกเสียใจหลายๆการสูญเสียนั้นถึงแก่ชีวิตและหลายๆการสูญเสียนั้นไม่มีใครที่จะไปคอยประคับประคองหรือไปให้การช่วยเหลือในความเดือดร้อนเขาได้อย่างทันท่วงทีมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติครับขออาสาในการที่จะนำความช่วยเหลือไปหยิบยื่นเพื่อเป็นการให้กำลังใจเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระผ่อนปลนความทุกข์ยากต่างๆที่บรรดาผู้ประสบภัยนั้นได้รับอยู่ดังนั้นหากพี่น้องที่เป็นผู้เดือดร้อนประสบความเดือดร้อนใดสามารถแจ้งมาทางเราได้ได้โปรดแจ้งมาทางเราและหากพี่น้องได้เป็นผู้ที่อยู่อย่างสุขสบายได้โปรดหยิบยื่นได้โปรดให้การช่วยเหลือแก่บรรดาผู้ที่ประสบความเดือดร้อนผ่านทางมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติดังนั้นครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกล่าวแก่พวกเราเอาไว้เพื่อเป็นสัญญาณแห่งความดีที่บรรดาผู้ศรัทธานั้นจะร่วมกันในการที่จะสร้างสรรค์สังคมนั่นก็คือผู้ใดก็ตามที่ได้ผ่อนปลนความทุกข์ยากความยากลำบากแก่บรรดาผู้ศรัทธาหรือเป็นการผ่อนปลนความทุกข์แก่บุคคลทั่วไปอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะช่วยในการผ่อนปลนความทุกข์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเขาทั้งดุนยาโลกนี้และอาคิเราะห์โลกหน้าดังนั้นมันมีส่วนร่วมกันครับในการที่จะส่งเสริมให้การช่วยเหลือแก่บรรดาผู้ที่ประสบความเดือดร้อนได้รับการช่วยเหลือครับเราคือมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติเราช่วยเหลือด้วยจิตอาสาเราคือมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ